หลังจากเราได้สวดมนต์ทำวัดเสร็จแผ่เมตตาเสร็จแล้วเราทำบุญสร้างกุศลต่อไปอีกคือภาวนาการภาวนานี่เป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างสูงบุญกุศลทั้งหลายทั้งหมดนั้นรวมมาอยู่ในการภาวนาก็ว่าได้เพราะการภาวนาเป็นเครื่องอบรมจิตใจโดยตรงเป็นการรักษาจิตใจโดยตรงเป็นการกระทำงานอย่างสูงในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราถือว่าเป็นวัดประจำตัวของเรามีทานเป็นวัดมีศีลเป็นวัดมีภาวนาเป็นวัดการภาวนานั้นเราต้องแต่งใจของเราให้ผ่องใสด้วยศรัทธาความเลื่อมใสในการปฏิบัติภาวนาอย่าให้จิตใจมันเคร่งเครียดจนเกินไปทำความเบิกบานในการที่เราได้มาปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่ากิจที่จะได้ปฏิบัติแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากบางทีเราไปอยู่ในสถานที่ไม่มีการปฏิบัติไม่มีผู้ฝึกไม่มีผู้อบรมไม่มีศาสนาเราก็เลยปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยความไม่รู้ทางของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ไม่ทราบจะไปทางไหนมืดไม่รู้ทางออกไม่รู้ทางเข้าไม่รู้ทางอดีตไม่รู้ทางอนาคตไม่รู้ทางปัจจุบันแต่เราอาศัยทำคำสอนพระพุทธเจ้าเสมอเหมือนประทีปสำหรับสองทางพระองค์ได้วางหนทางแล้วยังมีประทีปทำเป็นเครื่องส่องให้เราอีกให้เราผู้มีตาดีได้เห็นทางเดินไปด้วยความปลอดภัยการดำเนินชีวิตของเราตามทางเดินตามพระพุทธเจ้าเป็นทางที่ปลอดภัยเป็นทางที่ประเสริฐชีวิตของเราก็ประกอบไปด้วยความประเสริฐไม่เป็นหมันไม่หมดไปเปล่าหรือล่วงไปเปล่าการภาวนาถ้าพูดโดยย่อๆหรือโดยง่ายๆก็คือมาแต่งใจของเรานี่เองมานั่งดูใจเลือกใจของเราส่วนไหนไม่ดีเรื่องอะไรไม่ดีเราก็พยายามละเพราะขึ้นชื่อว่าไม่ดีแล้วไม่เคยให้ผู้ใดได้รับความสงบไม่เคยให้ผู้ใดได้รับความสุขมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเศร้าหมองเรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นเรามานั่งเลือก
สิ่งไหนที่ไม่ดีตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์วางไว้เราพยายามละพยายามเว้นแม้เล็กๆน้อยๆขึ้นชื่อว่าไม่ดีไม่ให้ผลเป็นทุกข์นั่นไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ให้ประมาทเรื่องเล็กๆน้อยๆว่าจะไม่ให้ผลไม่ให้โทษไม่ให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับไฟอย่าประมาทว่าเป็นของเล็กน้อยเมื่อมันได้เชื่อแล้วก็สามารถลุกขึ้นใหญ่โตเผาบ้านเผาเมืองได้ชิบหายวายวอดได้เช่นกันความไม่ดีก็เหมือนกันอย่าประมาทว่าเป็นของเล็กน้อยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วสามารถจะขยายตัวได้ช่องได้โอกาสทำให้เราและสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากได้ลำบากตกไปอบายภูมิทั้งสี่ก็เพราะความไม่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นทำคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องส่องให้เราได้ดูจิตใจของเราว่าเราได้เดินตามทางที่ถูกต้องหรือเราเดินผิดทางถ้าเรารู้ว่าเราเดินผิดทางก็รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันไปไกลจนไม่สามารถที่จะกลับได้โดยได้รับทุกข์ได้รับโทษได้รับความเสียใจภายหลังเรารีบแก้ไขที่พอจะแก้ได้พอที่จะทำได้เมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าว่าชีวิตของบุคคลผู้มีความสำรวมมีการรักษาดีแล้วชื่อว่าชีวิตประเสริฐความสำรวมเพราะเหตุใดเพราะไม่สำรวมแล้วย่อมผิดพลาดได้แม้แต่เราไม่อยากผิดเหมือนกับเราวิ่งเดินไม่สำรวมหกล้มได้ให้ทำให้เจ็บได้มีภัยอันตรายได้ถึงเราไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นเพราะเราไม่สำรวมระวังโดยความไม่รู้ตัวความไม่ประมาทนี้เป็นผู้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอระลึกรู้ตัวเราอยู่เสมอเท่ากับเราระลึกตัวรู้ตัวเรารู้ชีวิตของเรารู้การงานของเรารู้ทิศทางของเราที่เราจะต้องปฏิบัติรู้ทางที่ควรไปและไม่ควรไปรู้จักการงานที่ควรทำและไม่ควรทำการงานอันใดที่ทำแล้วเป็นเรื่องไม่ดีมีปัญหาขึ้นมาการงานอันนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ละให้แว่นเพราะไม่เกิดความสงบไม่เกิดความสุขแต่การงานอันใดทำแล้วบัณฑิตทั้งหลายยกย่องสรรเสริญนิยมชมชอบรับรองว่าเป็นคนดีรับรองว่าเป็นคนสะอาดไม่เศร้าหมองเราก็ได้ความสุขได้ความเบิกบานบัณฑิตทั้งหลายรู้เห็นเข้าก็มีความเลื่อมใสมีความนับถือความเชื่อถือได้นี่เพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นสิ่งที่สร้างสติขึ้นมาเลือกการดำเนินชีวิตของเราให้ถูกต้องให้ราบรื่นให้เป็นไปในทางที่เหมาะที่ควรตามคำนองกลองธรรมนำมาซึ่งประโยชน์สุขเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพยายามเลือกการเลือกไม่ใช่ครั้งเดียวคราวเดียวเมื่อเรายังประโยคพยายามยังมีชีวิตอยู่เราจะต้องเลือกปฏิบัติสำรวมระวังตลอดชีวิต
พราะความผิดที่เรียกว่ากิเลสยังมีอยู่แล้วมันจะให้ผิดพลาดได้ตลอดเวลาไม่ได้เลือกการเลือกเวลาให้ได้เสียเปรียบตลอดการตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนไม่ให้เราทั้งหลายประมาทคำสอนที่พระพุทธเจ้าพระองค์สั่งสอนเป็นพระโอวาทสุดท้ายเป็นโอวาทที่สำคัญมากเมื่อพระองค์จะดับขันธปรินิพพานจากพวกเราไปพระองค์เตือนในผู้อยู่ในที่นั้นว่าท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่พระองค์พูดทรงตรัสคำนี้แล้วพระองค์ก็จากไปเพราะฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญว่าทำคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงด้วยประเภทมีศีลมีสมาธิมีปัญญาหรือมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการหรือตลอดถึงโพธิปักขิยธรรมมีสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคประกอบไปด้วยองค์8ทำทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดโดยพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ก็ดีประชุมอยู่ที่ความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าทรงตรัสเปรียบเทียบว่าบรรดารอยเท้าทั้งหลายประชุมอยู่ที่รอยเท้าของช้างใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหมดบรรดาธรรมทั้งหลายจะเป็นสังคตธรรมก็ดีอสังคตธรรมก็ดีรวมอยู่ในความไม่ประมาทเป็นยอดเหมือนกับเรือนทั้งหลายมีประชุมอยู่ที่ยอดธรรมทั้งหลายมีความไม่ประมาทเป็นยอดนะเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทในการดำเนินประกอบชีวิตความเป็นอยู่ของเรามีความรู้ตัวอยู่พยายามหลีกเว้นสิ่งที่ไม่ดีที่เรียกว่าบาปเรียกว่าอกุศลพยายามดำรงอยู่ในสิ่งที่ดีเรียกว่าศีลเป็นผู้มีการรักษาศีลสำรวมกายสำรวมวาจาเป็นผู้มีภาวนาระลึกตรวจกายตรวจใจของตนอยู่เสมอทำได้อย่างนี้เราก็มีความเบิกบานใจรับรองว่าไม่ไปอบายเพราะการปฏิบัติของเราเราไม่ได้ทำความชั่วแม้แต่คิดด้วยใจเราตั้งใจสร้างแต่ความดีโดยตลอดความดีนั้นเราก็ต้องเลือกเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าได้ยินว่าดีแล้วก็ทำไปบางทีรู้เท่าไม่ถึงการเพราะฉะนั้นความดีต้องเลือกให้ผ่องใสบริสุทธิ์ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติความดีเลือกภาวนาดูจิตใจของเราให้ดีมีระลึกคุณพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นหลักเป็นเครื่องยึดถือเพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระบรมศาสดาของเราและเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ป็นบุคคลเยี่ยงอย่างได้พระองค์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ทั้งทางกายทั้งวาจาทั้งจิตใจพระองค์ไปที่ไหนไม่เอาความไม่ดีติดตามไปด้วยพระองค์ตัดขาดอย่างเด็ดขาดสิ่งใดที่จะทำให้เกิดความมัวหมองทางจิตใจไม่ให้มีความสงบสุขแล้วพระองค์ตัดขาดไม่แตะต้องไม่เกี่ยวข้องพระองค์จึงเป็นบุคคลเยี่ยงอย่างที่เราทั้งหลายระลึกบริกรรมนำภาวนาพระองค์ถึงพร้อมด้วยศีลเราก็ปฏิบัติตั้งอยู่ในศีลเหมือนกับพระองค์พร้อมด้วยสมาธิพร้อมด้วยปัญญาเมื่อเราเคารพนับถือพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องตั้งอยู่ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ฝ่าฝืนตั้งใจปฏิบัติตามศีลแม้เล็กๆน้อยๆเมื่อขาดแล้วมันก็ไม่ดีเมื่อด่างพร้อยแล้วมันก็ไม่ดีต้องรักษาให้สมบูรณ์บริบูรณ์ครบถ้วนจึงจะเป็นศีลที่บริสุทธิ์สมาธิก็ต้องมีสติระลึกได้มีสัมปชัญญะรู้ตัวรักษาจิตใจทำบริกรรมภาวนาระลึกแล้วระลึกอีกด้วยความเลื่อมใสด้วยความดีใจหรือโดยใจดีความพอใจนั่งอย่างมีความสุขอย่างเบิกบานใจแม้แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ว่าเรามีความสุขนั่งอยู่ให้รู้ว่ามีความสุขแม้แต่ในเบื้องต้นจิตยังไม่รวมมีความเจ็บปวดบ้างเล็กน้อยเราถือว่าเป็นธรรมดาไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเจ็บไม่เคยปวดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่มีมีอยู่ทั่วกันในขันธ์ทุกๆคนถ้าจิตของเรารวมสงบได้แล้วความเจ็บปวดมันก็หายไปเองไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวจะเจ็บจะปวดอย่างนั้นอย่างนี้ให้พยายามตั้งอยู่ในธรรมที่เรานำมาภาวนาอย่าจับวางเอาอันนั้นบ้างอันนี้บ้างไม่แน่นอนตั้งใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีหลักไม่มีฐานอันใดก็ตามถ้าเราสามารถรวมจิตให้เป็นอารมณ์ได้อารมณ์อันเดียวได้รวมให้ตั้งมั่นได้มีอารมณ์แน่วแน่ได้จิตก็เป็นสมาธิจิตก็มีความสงบเมื่อจิตของเรามีความสงบแล้วมันก็มีรสชาติไปในทางวิเวกทางความสุขความทุกข์ความเหน็ดเหนื่อยความเจ็บปวดมันก็ดับไปเองหายไปเองทำให้เรามีความศรัทธาเลื่อมใสในการปฏิบัติยิ่งขึ้นไปเพราะเห็นผลปรากฏขึ้นในตัวของเราเองเราก็จะรับรองเชื่อตามคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสว่าความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งอย่างประเสริฐเมื่อเราได้ความสุขจากความสงบเพียงแต่มีสติรักษาใจก็ได้ความสุขอย่างมากทีเดียวเราจะหาความสุขที่ไหนจะได้อย่างนี้ความสุขที่ได้จากร่างกายที่ได้
จากขันธ์อันนี้เป็นความสุขที่ดิ้นรนความสุขที่กระทบกระเทือนเป็นความสุขที่เศร้าหมองไม่ใช่ผ่องใสบริสุทธิ์แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ความสุขเพียงแต่ว่าเมื่อมันทุกข์แผดเผาแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาถับถมไว้ชั่วคราวเหมือนกับไฟที่มันลุกขึ้นแล้วก็เอาใบไม้สดๆมาปกคลุมไว้ชั่วคราวเท่านั้นเองแต่เมื่อมันใบไม้ที่สดนั่นถูกไฟมันแห้งเกรียมแล้วก็กลายเป็นเชื้อไฟลุกขึ้นอีกเราก็หามาปกอีกพอมันแห้งลุกขึ้นอีกความสุขที่ได้จากอัตภาพอันนี้ก็เหมือนกันไม่ผิดอะไรเหมือนกับไฟที่มันลุกขึ้นพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นชัดพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเห็นชัดเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านจึงนิพพิทาเบื่อหน่ายในอัตภาพอันนี้ท่านไม่มีความยินดีไม่ลงไหลถึงเรายินดีพอใจมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะมันมีแต่แผดเผาให้ทุกข์ให้หิวให้ร้อนให้หนาวหนาวมากก็ทุกข์ร้อนมากก็ทุกข์ไม่ได้กินก็ทุกข์นั่งก็มากก็ทุกข์เดินมากก็ทุกข์นะแล้วก็มันเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปทุกอย่างมันหมดไปด้วยต้องกระเสือกกระสนกว่าจะรอดพ้นอยู่ได้เหลืออดเหลือทนถ้าเราพิจารณาแล้วไม่ควรจะยุ่งควรจะสงบได้แล้วควรจะปล่อยวางนั่งทำจิตใจของเราให้ผ่องใสทำจิตใจของเราให้สะอาดให้สงบเย็นนี่แหละเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้านิยมชมชอบทรงวางหนทางให้เราไปถึงทางนี้ไปจุดนี้ถ้าเราพยายามเดินตามเราก็จะได้ประสบประจักษ์ใจในจิตใจของเรามันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายประคับประคองจิตใจให้ดีนั่งด้วยความเลื่อมใสด้วยความพอใจแล้วพยายามตั้งใจปฏิบัติว่างานนี้เป็นงานเพื่อความสุขในชีวิตของเราโดยตรงไม่ได้ทำเพื่อผู้ใดและใครก็แทนไม่ได้ใครก็หยิบยื่นให้ไม่ได้เราต้องทำเองเราต้องปฏิบัติเองเกิดขึ้นจากจิตใจของเราเองไม่เป็นสิ่งที่สาธารณะที่คนอื่นจะแจกให้คนอื่นได้ใครแจกให้ใครได้โดยเฉพาะเราเองเท่านั้นอันนี้จึงเป็นของประเสริฐขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามตั้งใจทำด้วยความเลื่อมใสโดยความพอใจสร้างความสุขใจไปในตัวในการภาวนาแล้วแต่ใช้ความเพียรพยายามทำให้ลดละเพื่อให้ผ่านพ้นทุกข์ไปความเจ็บความปวดเล็กน้อยทุกข์เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าพระองค์ชี้บอกไว้แล้วว่าทุกข์มันมีแน่นอนมันเป็นธรรมดาเหมือนกับเราสวดเรามีความเจ็บมีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่มีใครพ้นได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติภาวนามีการภาวนาสร้างปัญญาขึ้นสร้างสมาธิขึ้นในจิตใจเท่านั้นจึงจะพ้นได้มีทางเดียวพ้นได้เมื่อเราตกลงมีทางนี้เป็นทางพ้นแล้วควรเอาใจใส่
อย่าสักแต่ว่าทำจริงๆต่อเนื่องกันจริงๆด้วยสติปัญญาอันรอบคอบให้รู้จักส่วนทุกข์ที่ควรกำหนดรู้นะเราก็พยายามรู้ตามความจริงเมื่อมีทุกขเวทนาแล้วอะไรตามมาก็มีตัณหานี่ท่านให้ละตัณหาเพราะตัณหามันเป็นตัวสมุทัยเพราะฉะนั้นเรากำหนดทุกข์และกำหนดตัณหาระวังความอยากมันอยากอะไรถ้ามันทุกข์เกิดขึ้นมันก็อยากดิ้นรนไม่ให้สงบอยากให้พ้นไม่อยากให้มีทุกข์มันก็ทำให้จิตฟุ้งซ่านได้ทำให้จิตไม่สงบได้เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังทำใจรู้เท่าให้ฉลาดอย่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวั่นไหวเวทนาถ้าความสุขเกิดขึ้นมันก็ทำให้จิตใจไม่สงบเช่นเดียวกันเพราะมันอยากได้เช่นเดียวกันอยากได้มาครองมาเป็นสมบัติของตัวเองอยากได้โน่นได้นี่ไม่มีขอบเขตไม่รู้จักประมาณเพียงพอผลที่สุดก็มีทุกข์ตามเผาความสุขมันเกิดในลำดับแห่งความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดในลำดับแห่งความสุขสลับเปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นวัฏฏะวนเรียกทุกข์ภายในวัฏฏะสงสารถ้ามีแต่ทุกข์อย่างเดียวก็ไม่มีใครหลงทุกคนก็ปฏิบัติพ้นไปแล้วแต่มีความสุขเป็นเครื่องล่อให้หลงแสวงหานึกว่าจะได้นั่นนึกว่าจะได้ความสุขนึกจะดับได้พอได้สุขเล็กๆน้อยๆหลอกพอนี่แหละทุกข์เกิดขึ้นอีกทุกข์เกิดอีกก็ระลึกเห็นความสุขอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นวัฏฏะทุกข์แล้วทุกข์อีกเกิดแล้วเกิดอีกแก่แล้วแก่อีกตายแล้วตายอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกเพราะมันหลงความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้จากอัตภาพจากเนื้อหนังร่างกายอันนี้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์รวบรวมแล้วขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วจะมีความสุขแม้แต่น้อยเดียวไม่มีขึ้นชื่อว่าไฟแล้วแม้เล็กๆก็น้อยไปแตะต้องแล้วต้องไหม้ทั้งนั้นร้อนทั้งนั้นจะไม่ให้เจ็บแสบร้อนไม่มีขึ้นชื่อว่าไฟขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วจะให้สงบแม้แต่น้อยเดียวก็ไม่มีจะให้ความสุขไม่สังขารไม่มีเพราะฉะนั้นความสุขที่ได้จากรูปร่างอัตภาพนี่จึงเป็นความสุขที่อยู่ในอาศัยสังขารเพราะฉะนั้นสังขารจึงเป็นล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นจึงไม่มีใครได้ความสุขพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่หลงสังขารสร้างปัญญารู้ความจริงแล้วพระองค์เพิกสังขารนั้นออกจิตใจผ่องใสเต็มที่สะอาดบริสุทธิ์เต็มที่ไม่มีอะไรไปปรุงไปแต่งจิตใจดวงนั้นได้เป็นวิสังขารวิสังขารนี่เองเป็นตัวอมตะนิรันดรไม่มีอะไรไปปรุงไปแต่งไปก่อกวนได้เพราะอะไรเพราะมันรอบรู้หมด
เลยมันพอมันไม่หิวมันไม่อยากแล้วเพราะมันรู้ทุกอย่างเห็นทุกอย่างที่มันผ่านมาแล้วมันจะกลับไปเอาอีกไม่ได้เหมือนกับน้ำลายเห็นเนี่ยเป็นของสกปรกน่าเกลียดแล้วมันจะกลืนอีกไม่ได้มันจะเก็บมาอีกไม่ได้เมื่อบวนทิ้งแล้วฉันใดสังขารที่มันผ่านมาแล้วทั้งหมดพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านเบื่อหน่ายไม่เก็บกำหนดจดจำไว้ให้ดีตั้งใจภาวนาด้วยความไม่ประมาทจะได้รับความสงบความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าดังบรรยายมายุติเพียงเท่านี้ภาวนาต่อสมควรเป็นเวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน